สาวงามเตรียมตัวให้ดีเลยครับเพราะเมื่อวานนี้ทางช่อง3ของเราแล้วก็ BC นะครับได้มีการจัดงานแถลงข่าวการประกวด Miss Chan World 2019อย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมมีผู้บริหารช่อง3และ BEC ครับคุณประวิทย์มารีนนท์คุณประชุมมารีนนท์คุณไบรอันอัลมาก้าและคุณบีอริยะพนมยงพร้อมด้วยสาวงามนะครับจากเวทีประกวด Miss Chan World ปีต่างๆมาร่วมงานแถลงข่าวกันอย่างคับคั่งเลยครับมีทั้งรุ่นพี่อย่างแคร์ชัชริกาฟริดไฟธนิชนกรวมไปถึง4สาวผู้ครองตำแหน่งปีล่าสุดทั้งนิโคลีนพิชาภา Miss Chan World 2018และผู้ครองตำแหน่งรองอันดับ1 Miss World 2018นะครับมีแพรวแพรววนิดเลน่าเฮเลน่าการ์ตูนนัทธนิชาครับในงานแถลงข่าวปีนี้มีการพูดถึงข้อมูลสำคัญของการประกวดนะครับทั้งธีมการจัดงานปีนี้ที่มีชื่อว่า The Quest for the Crown หรือภารกิจพิชิตมงฟ้าเพราะว่ามงฟ้าของเวที Miss World ก็คือเป็นสีฟ้าเป็นยังไงสีฟ้างดงามเลยทีเดียวนะครับมีการพูดถึงเกมผู้ที่จะมาสมัครก็คืออายุ16ปี6เดือนถึง26ปีและเปิดรับสมัครเหลือเพียงวันเดียวเท่านั้นคือในวันเสาร์ที่6กรกฎาคมเวลา 9:00 นถึง 5:00 นที่ห้องเชลซีมีตติ้งรูมชั้น5โรงแรมเดอะเบิร์กเลย์ประตูน้ำนะครับโดยจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ60คนแรกครับโดยนอกจากความสวยและไอเดียดีๆที่ต้องมีจาก Beauty with a Purpose Project แล้วนะครับผู้เข้าประกวดควรมีคุณสมบัติอะไรอีกผมสัมภาษณ์ Exclusive 4สาวงามมาเลยครับผมว่ามีอะไรเป็นมุมมองมาฝากสาวงามที่จะประกวดในปีนี้กันครับค่ะ4อย่างที่ต้องมีนอกจากความสวยในการมาประกวดคืออะไรครับต้องมี passion ค่ะคือถ้าเกิดยูรักในสิ่งที่ยูทำยูจะไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ยูจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบพร้อมที่จะปรับปรุงพร้อมที่จะไปแบบทำอะไรได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยแต่ถ้ายูแฮปปี้ถ้ายูรักอ่ะมันก็จะผ่านไปด้วยดีค่ะของนิโคคือการพร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะพร้อมที่จะอะแดปทุกสถานการณ์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรทุกๆวินาทีและพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะก้าวหน้าอยู่เสมอค่ะความมั่นใจค่ะบางคนอาจจะแบบว่าคิดว่าตัวเองอ่ะสวยไม่พอเก่งไม่พออันนั้นไม่พร้อมอันนี้ไม่พร้อมแต่อยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองแล้วเชื่อมั่นในตัวเองก่อนอันดับแรกค้นหาตัวเองให้เจอแล้วก็มาเจอกันที่มิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะทุกคนเนี่ยมีข้อดีของตัวเองอยู่แล้วอย่างเดินแบบเก่งว่ายน้ำเก่งกีฬาเก่งเหมือนมีฟาสแท็กเนี่ยค่ะเราก็จะไปในด้านของที่เราถนัดเงี้ยเราก็จะทำให้แบบเราทำให้เต็มแบบเต็มที่ขึ้นมามีออร่าตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องเตรียมโครงการดีๆมาด้วยนะเตรียมโครงการดีๆใช่ค่ะแล้วก็เรื่อง paperwork อะไรต่างๆสามารถหาได้ที่ missthailandworld.net ค่ะย้ำอีกครั้งแบบที่นิโคลีนบอกนะครับ missthailandworld.net นะครับผมก็ไปดูรายละเอียดกันได้ครับปีนี้มีความพิเศษด้วยเพราะจะมีการแข่งขันรูปแบบ head to head challenge เพิ่มเติมด้วยนะครับและมีการเก็บตัวที่เขาใหญ่ทำโครงการพิเศษรักป่ารักน้องมอบโอกาสให้น้องโดยนิโคลีนเนี่ยจะรับหน้าที่เป็นโค้ชหลักของกองประกวดนะครับ